หลังจากที่ท่านได้ดูรายการหนได้เชิญอาจารย์ตื่นธรรมนะครับแล้วก็หมอดูควีนแล้วก็หมอดูอีกท่านหนึ่งนะครับมาออกรายการหนกระแสท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับนะฮะท่านผู้ชมอยู่ทีมใครนะฮะ ระหว่างพิมพ์หนึ่งนะครับอยู่ทีมอาจารย์เบียร์นะฮะอาจารย์ตื่นธรรมนะครับหรือพิมพ์สองอยู่ทีมของหมอดูควีนแล้วก็หมอดูผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะฮะลองพิมพ์มาดูครับว่าท่านอยู่ทีมใครนะฮะท่านอยากจะตื่นธรรมหรือท่านอยากจะดูดวงนะเสริมดวงกับหมอดูชื่อดังนะครับสรุปแล้วใครคือมิจฉาชีพกันแน่นะครับตรงนี้ก็มีการออกมาถกเถียงกันนะครับว่าการเรียกเก็บนะครับกับสังคมเนี่ยนะที่ไปเชื่อนะฮะเรื่องของการดูดวงหรือไปเชื่อของคำสอนของอาจารย์ตื่นธรรมเนี่ยใครกันแน่ที่มันเข้าข่ายกันแน่นะอาจารย์ตื่นธรรมเคยเรียกเก็บนะฮะ300บาทนะฮะแล้วถูกข้อหากล่าวอ้างจากอีกฝ่ายว่าเป็นมิจฉาชีพแต่อีกฝ่ายนึงนะฮะบอกว่าเรียกเก็บค่าดูดวงเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ 10,000 บาทโอ้โหพระเจ้าช่วยชั่วโมงละ 10,000 บาทอันนี้หนักเลยนะแต่อยู่ที่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมนั้นจะเชื่อใครนะฮะตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของของพี่น้องประชาชนแต่ทุกอย่างครับผมอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับเรื่องราวของหมอดูหมอดาวผมเข้าใจครับว่าเราเองเนี่ยผมคนนึงก็ประสบพบเจอนะฮะเวลาเรา อกหักรักคุดหรือธุรกิจเรามันค้าขายไม่ดีอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องพึ่งหมอดูหมอดาวนะฮะเราพูดถึงเรื่องราวของอกหักรักคุดก่อนละกันครับอกหักรักคุดเนี่ยนะครับทุกคนต้องเจออยู่แล้วครับทุกคนต้องเจอเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราเกิดมาแล้วจะไม่อกหักเลยนะครับพอเราอกหักแล้วทำยังไงครับเราโดนทิ้งแฟนทิ้งเลิกรากับแฟนเราหาทางออกไม่ได้นะไปพึ่งพระไปพึ่งวัดมันก็สงบได้นิดนึงแหละนะแต่ส่วนใหญ่แล้วทำยังไงวะบางคนก็ไปทำคุงทำของใส่กันนะบางคนก็ต้องไปพึ่งหมอดูอ่ะอย่างผมละกันผมก็เคยไปพึ่งหมอดูหมอเดานะผมก็อกหักมาหลายครั้งแหละบอกตรงๆครับนะผมอกหักมาหลายครั้งผมก็ไปพึ่งหมอดูหมอเดาเช่นกันนะเขาก็สำหรับหมอดูหมอเดาต่างๆเขาก็จะมีจิตวิทยาของเขานะจิตวิทยาของเขาก็คือเขาก็จะดูเราว่าเราเนี่ยเผยอะไรไปบ้างพูดอะไรไปบ้างเขาก็จะพูดอ้อมไปอ้อมมาต่างๆนานาสรุปแล้วนะฮะเขาก็จับไตเราได้แล้วกันเรียกว่าไตเราได้นะครับเขาก็จะแนะนำว่าเรานั้นต้องไปตรงนั้นไปแก้ตรงนั้นไปแก้ตรงนี้นะครับไปเสริมดวงเสริมอะไรต่างๆนานานะแต่พอดูเราว่าเอ๊ะเหมือนมันจะยังไม่ชอบการที่เรานั้นไปให้เสริมดวงเสริมอะไรต่างๆนานาไปแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เขาก็จะมีกลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์นั่นก็คือบอกว่าเนี่ยลองจับไพ่อีกสักใบสิประมาณนั้นนะฮะก็ลองจับขึ้นมาปั๊บเขาก็จะมีกลยุทธ์คืออ่ะทำตัวให้รอทำตัวให้สวยแล้วเขาจริงเดี๋ยวเขากลับมาเนี่ยไม่นานหรอกเดี๋ยวเขากลับมาแค่นั้นแหละครับไอ้คนอย่างเราเนี่ยองหักรักคุดไปมันใจชื้นครับมันใจชื้นเฮ้ยมีหวังเว้ยนะประมาณนั้นแต่พอเราสักเดือน2เดือนผ่านไปเราก็จะลืมแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้แต่คือเราก็เสียเงินไปแล้วนะบางท่านไอ้99บาทเนี่ยผมก็ใจนะครับ99บาทเนี่ยเข้าใจให้ค่าน้ำค่าไฟเขาไปเถอะครับเขาจะบอกว่าค่าครูค่าอะไรก็ให้เขาไปเถอะค่าน้ำค่าไฟอ่ะแต่ว่าไอ้500ขึ้นไปเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็น 5,000 เป็น 1,000-2,000 เนี่ยผมบอกตรงว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ครับเราเป็นผู้ที่สิ้น
สิ้นสติไร้สติไปแล้วอ่ะเราไปโดนตอกซ้ำอีกต้องหาเงินไปดูหมออีกทั้งที่เราก็เจ็บช้ำน้ำใจแล้วหาทางออกไม่ได้ยังโดนหมอดูซ้ำไปอีกประมาณนั้นนะฮะสวัสดีครับทักทายครับผมนะฮะทานข้าวเที่ยงยังครับนะฮะยังเลยครับครับผมสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะสวัสดีคุณสมใจนะครับครับผมนะฮะไปดูมาแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลย จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับมันช่วยเราแค่สบายใจขึ้นเขาดูเราว่าเอ๊ะไอคนที่มาดูเราเนี่ยมันมาแบบใดดูแบบใดนะบางคนเขาจะบอกว่าเขาก็จะให้กำลังใจโดยการที่ว่าอ่ะมันทิ้งเราแล้วไม่เป็นไรนะเรามาแข่งกับมันสิเราลุกขึ้นมาสู้เราสร้างตัวเราให้รอให้สวยทำงานตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็สร้างตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นเดี๋ยวมันก็อยากมันได้กลับมามันก็กลับมาเองแหละแล้วมันก็เสียดายนะมันก็เป็นกลยุทธ์ของทุกอย่างครับส่วนเรื่องราวของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ธุรกิจนะครับธุรกิจเจ๊งหรือค้าขายไม่ดีนะครับก็จะไปพึ่งหมอดูหมอดาวหมอดูต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจเจ๊งหรือค้าขายไม่ดีตรงนี้ต้องขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจครับแต่ว่าต้องคิดด้วยครับธุรกิจเจ๊งเพราะอะไรนะครับธุรกิจของคุณเจ๊งมันเพราะอะไรค้าขายไม่ดีเพราะอะไรนะครับสมมติว่าค้าขายอาหารตามสั่งแล้วกันนะครับค้าขายอาหารตามสั่งเนี่ยคุณต้องดูด้วยครับว่าคุณทำอาหารอร่อยหรือเปล่านะครับทำอาหารอร่อยหรือเปล่านะครับแล้วก็โทษว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีผมบอกตรงว่าผมเจอมาเยอะมากน้องนุ่งหรือเพื่อนฝูงเนี่ยทำอาหารไปขายข้าวกล่องไปขายหรือไปขายตามตลาดนัดต่างๆแล้วมันก็ทะนงตัวมันเองว่าอาหารมันอร่อยนะอาหารอร่อยนะครับบางคนนะโอ้ทะนงตัวเองอาหารอร่อยผมคนหนึ่งที่ชิมอะไรแล้วอร่อยคืออร่อยอร่อยไม่อร่อยบอกว่าไม่อร่อยผมชิมหลายคนผมบอกไม่อร่อยก็เคืองผมก็บอกว่าเคืองก็เคืองไปเคืองไปเลยไม่เป็นไรถ้ามีความคิดแบบนี้ว่าของคุณอร่อยตลอดเวลาแล้วของคุณยังเหลือเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เดี๋ยวก็ถึงจุดจบมีน้องคนหนึ่งครับทำต้มเนื้อไปขายตลาดนัดเขาบอกว่าเขาทำอร่อยมากในนครปฐมเนี่ยเขาบอกว่านครปฐมเนี่ยไม่มีใครทำสู้ก็ได้แล้วผมบอกตรงครับผมสายเนื้อผมกินเนื้อบางโตทำเนื้ออร่อยอร่อยราคาแพงๆผมก็ไปผมขาชิมเนื้อนะครับผมขาชิมเนื้อต้มเนื้ออร่อยอร่อยผมไปหาชิมมาผมชิมของมันปั๊บเนี่ยผมบอกตรงว่าไม่อร่อยมันเคืองผมนะฮะมันเคืองผมมันบอกว่าของมันอร่อยที่สุดผมบอกว่าอร่อยแล้วทำไมมันเหลือทุกวันวะนะสุดท้ายทุกวันนี้หาอาชีพอื่นทำแล้วครับนี่ครับต้องบอกว่าของไม่อร่อยก็อย่าทนงตัวเองว่าอร่อยนะครับต้องยอมรับตัวเองด้วยแล้วผลสุดท้ายก็ไปพึ่งหมอดูหมอเดานะครับให้เขาชี้ทางว่าอย่างงู้นอย่างนี้ต้องไปเอานางกงนางกวักมากวักถามเลยครับของมันไม่อร่อยทำอาหารไม่อร่อยอาหารตามสั่งหรือทำอะไรไม่อร่อยเอานางกวักมาเรียกสัก10ตัว10คนเนี่ย10องค์เนี่ยเรียกให้ตายก็ไม่มาครับอย่างน้อยก็มาครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปสวัสดีคุณพิสิทธิ์นะครับวันดีคุณดีคุณพิสิทธิ์ครับคุณยังใช่ไหมครับ11ค่าครับผมคุณอนุชานะครับขอบรายการท่านมากขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณนุชนะครับคุณนุชนะครับน่าจะอร่อยเหลือหลายป่ะนะฮะใช่น่าจะใช่ครับอร่อยเหลือหลายนะครับต้องบอกว่าอร่อยเหลือหลายนะจริงๆนี่แหละครับผมอยากจะบอกว่าการทำอาหารตามสั่งหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆครับถ้าขายไม่ดีหรืออะไรก็ตามครับเราก็ต้องดู
ของเราด้วยว่าเอ๊ะมันจริงๆมันเป็นเพราะอะไรพ่อค้าไม่ขายเราเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อเราทำหน้าเป็นตูดหรือเปล่าใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราทำหน้าเป็นตูดหรือเปล่าเออเนี่ยพูดถึงหน้าเป็นตูดเนี่ยฮะร้านค้าปากซอยหน้าบ้านยายป้าคนนึงเวลาจะดีก็ดีครับยิ้มนี่คือยิ้มเหมือนไปดูดกัญชามาหรือเปล่าอยากจะถามกันฮะบางวันก็ยิ้มบางวันก็หน้าเป็นตูดที่แบบอะไรวะนี่นะครับคือมันเป็นอะไรว่าก็ต้องมองดูตัวเองด้วยว่าเอ๊การค้าขายร้านชำนะหน้าบ้านผมจะเป็นร้านชำบางวันแกก็ดีแบบโอ้โหเหมือนไปดูกัญชามาบางวันเนี่ยเหมือนทะเลาะกับผัวหรือผัวไม่จัดก็ไม่รู้หน้าบูดหน้าตึงหน้าบุ้งหน้าบึ้งถามอะไรก็เออมึงนี่กูไปซื้อของมึงนะเนี่ยอยากจะด่าแกนะแต่ก็เออแกแล้วเราไม่อยากจะอะไรมากสวัสดีคุณ108ครับสวัสดีคุณพัฒนาใช่ไหมครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านนะครับร้านผมติดช่องแมลงวันข่าวขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ครับผมช่วงนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงข่าวเพราะว่าตอนนี้เดินหน้าเปิดค่ายเลยครับเปิดค่ายเพลงฝากเพลงฝากค่ายนาโกย่าเรคคอร์ดด้วยนะครับผมก็เอานาโกย่านะครับอลุชานะครับขอบคุณครับผมนะฮะฝากค่ายเพลงนาโกย่าเรคคอร์ดด้วยครับซึ่งก็มีอยู่ในเพจของผมนะฮะเพจมาแล้วข่าวตอนนี้ก็ปล่อยเพลงลืมอ้ายและบ่อนะครับศิลปินอีสานคนแรกนะครับปล่อยให้ฟังแล้วนะครับในเพจนะครับฝากติดตามในช่อง YouTube ได้ครับหรือทางเพจก็ได้พิมพ์ YouTube ครับลืมอ้ายแล้วบ่อเจมส์จิรายุทธนะครับลืมอ่านแล้วบอกเจมส์จิรายุทธก็ปล่อยออกมาให้ชมแล้วนะครับผมก็เป็นผู้สร้างนะฮะสร้างดนตรีMV ทุกอย่างนะฮะจัดการทำเองหมดครับล่าสุดก็จะปล่อยเพลงใต้นะครับวันที่13ตุลานี้ครับได้ฟังนะครับนะฮะก็ตอนนี้มีทีเซอร์ให้ชมแล้วทาง YouTube แล้วก็ทางมาแล้ววันข่าวนะครับเพลงกูเด็กใต้ของหลวงเอกนะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแต่งเองนะฮะผมแต่งแล้วก็ทำดนตรีทุกอย่างทำ MV ทุกอย่างนะฮะก็มีศิลปินชาวใต้มาร้องเพลงนี้ตอนนี้ก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับใน YouTube แล้วก็เพจของมาเลยวันข่าวก็หาชมได้แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะฮะวันที่13ครับเวลาเที่ยงนะครับก็มีให้ชมแล้วนะครับก็ฝากรับชมด้วยครับFC จากนนทบุรีครับขอบคุณครับนะฮะติดตามแน่นอนครับขอบคุณครับคุณ108ครับพี่อยู่สงขลาคุณอรุชานะครับฝากพี่อรุชาด้วยนะครับเพลงนี้นะครับผมวันที่13นี่ครับชื่อว่าเพลงกูเด็กตายนะครับผมก็เป็นคนเขียนเนื้อทำดนตรีทุกอย่างนะครับให้กับเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนชุมพรนะฮะก็เอามาร้องเพลงนี้ตอนนี้ MV ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมปล่อยวันที่13นะฮะเพลงนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวแทนของพี่น้องชาวใต้นะครับซึ่งผมเจอน้องๆนะครับมันพูดใต้มันพูดทองแดงอ่ะแล้วผมก็ถูกทักอยู่เป็นประจำว่าผมเนี่ยเหมือนคนใต้นะฮะแล้วก็ปกติผมจะพูดแข็งๆแบบนี้นะเมื่อก่อนผมจะพูดเหมือนทองแดงหน่อยผมเป็นคนโคราชนะครับผมเป็นคนโคราชก็จะถูกทักว่าผมเป็นคนใต้สำเนียงผมก็จะเหมือนคนใต้ประมาณนั้นแล้วผมก็เหมือนว่าแรกๆจะถูกบูลลี่ครับว่าผมเป็นคนใต้พูดกลางไม่ชัดนะฮะมันก็จะหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยนำเอาตรงนี้มาเขียนเพลงเป็นเพลงกูเด็กใต้นะฮะก็ให้เพื่อนที่อยู่ชุมพรมาร้องเพลงนี้ก็สื่อสารได้ดีครับว่าเป็นคนใต้มันผิดตรงไหนนะฮะพูดทองแดงผิดตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลวงเอกนะฮะชื่อว่าหลวงเอกสื่อสารเพลงนี้ออกมาได้ดีนะครับก็ขอเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องชาวใต้ที่ถูกบูลลี่นะถูกบูลลี่สำเนียงนะจริงๆแล้วทุกวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าขอบคุณโซเชียลนะครับว่าทุกวันนี้เราจะพูดใต้พูดเหนือพูดอีสาน
จะสามารถพูดได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนถูกบูลลี่ครับผมพูดโคราชออกมาเนี่ยมันเป็นทองแดงก็จะคล้ายๆกับคนใต้พี่น้องชาวใต้ก็จะถูกล้อเลียนครับถูกล้อเลียนถูกหัวเราะเยาะตลอดนะครับสวัสดีคุณจรูนครับตื่นทำค่านะครับเดี๋ยวเข้าไปชมครับขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับยินดีขอบคุณครับผมก็ชุมพรครับนะครับฝากคุณพี่ที่อยู่ชุมพรด้วยนะครับศิลปินที่มาร้องเพลงนี้นะครับกูเด็กใต้นะชื่อเพลงกูเด็กใต้ก็อยู่ชุมพรนะครับซึ่งผมคบกับเพื่อนคนนี้มาเป็น20ปีแล้วแหละนะฮะซึ่งตอนนั้น20ปีก็เจอที่เพชรบุรีผมก็เล่นดนตรีอยู่นะครับเพื่อนมันก็เป็นนักร้องอยู่แล้วก็ไม่ได้เจอกันประมาณเกือบ20ปีเพื่อนมันก็ไปทำงานรับเหมาแหละเลิกเล่นดนตรีก็ไปทำงานงานรับเหมาทำรั้วทำอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นชีวิตเพื่อนมันค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยชวนมาทำเพลงนี้นะครับชวนมาทำเพลงนี้ก็ฝากด้วยครับเหมือนคนใต้จริงๆค่ะครับผมก็ถูกไปจังหวัดไหนครับเขาก็จะบอกผมเหมือนคนใต้ผมเหมือนคนใต้แล้วก็พูดเนี่ยฮะมันก็จะแข็งๆหน่อยนะฮะแต่ผมก็ยินดีนะครับคนใต้คมหล่อคนใต้คมหล่อแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบกินอาหารใต้ด้วยนะฮะกินอาหารใต้ผมเมื่อก่อนก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเห็นอะไรก็เหลืองไปหมดนะฮะแต่พอได้ชิมแล้วติดทุกอย่างเลยครับอาหารใต้มันบอกตรงว่าอร่อยจริงๆผมชอบน้ำพริกกุ้งกะปิโอ้โหนะบอกตรงว่าอร่อยนะฮะอร่อยจริงๆแล้วผักเยอะมากผักชาวใต้เนี่ยบอกตรงเยอะมากอร่อยจริงๆนักร้องอยู่อำเภออะไรครับใช่ไหมครับไม่ทราบว่าอยู่อะไรนะผมก็ไม่ได้ถามตรงนี้นะฮะวันนั้นก็นั่งพูดคุยไม่รู้อยู่ตรงไหน อยู่ทีเซอร์นะครับทีเซอร์มีให้ชมแล้วนะครับในเพจนะครับก็หาชมได้นะครับทีเซอร์ในเพจนะฮะตอนนี้มีให้ชมแล้วนะครับกระบี่ตื่นทำครับผมนะฮะอุบลนะครับตื่นทำค่ะทรงได้ดั้งโด่งครับดั้งโด่งจมูกบานครับพี่สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวของนะฮะคนตื่นธรรมก็มีความคิดที่ดีนะผมบอกตรงมีความคิดที่ดีที่สอนให้เราแนะนำแล้วกันครับอย่าพูดว่าสอนเลยแนะนำให้เรานั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงงมงายนะฮะอย่างแกพูดมันก็เป็นเรื่องจริงครับไอ้คนไปเสี่ยมแกก็เสี่ยมแกเหลือเกินมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับอะไรประมาณนั้นมีต้นมะละกออยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะอันตรายหน่อยตรงที่ว่าแกพูดทุกวันแกด่าทุกวันนะบางประโยคมันก็อาจจะไม่เข้าหูสำหรับหลายๆท่านนะอย่างมีหลายๆท่านออกมาพูดถึงเรื่องราวของคนตื่นธรรมออกมาพูดถึงเรื่องราวของการบวชนะการบวชหน้าไฟอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์ตื่นธรรมแกก็เตือนสติไปอีกรูปแบบนึงว่าการบวชหน้าไฟมันไม่ได้บุญได้ประโยชน์ได้อะไรเลยอะไรประมาณนั้นก็มีชาวโซเชียลต่างๆออกมาทำคลิปสวนกลับเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องราวของการบวชหน้าไฟมันก็ทำให้เราให้คนที่อยู่นะคนที่อยู่สบายใจนะฮะเป็นประเพณีเราก็ต้องทำไปฮะเพื่อเราไม่รู้ว่าคนตายไปแล้วจะได้บุญจริงหรือเปล่าแต่เราก็อยากจะทำให้ญาติพี่น้องเราที่เสียไปเนี่ยนะฮะอย่างน้อยสบายใจแล้วก็ได้บุญไม่ได้บุญก็ขอภาวนาให้ได้บุญนะฮะภาวนาให้คนญาติเราเสียเนี่ยให้ได้บุญแล้วก็ต้องหาลูกหลานมาบวชหน้าไฟนะแต่ว่าการที่คุณอาจารย์ตื่นธรรมเนี่ยเขาออกมาพูดอีกแง่มุมนึงมันก็จะขัดแย้งหน่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมถึงบอกว่าสิ่งไหนเขาแนะนำมาดีแล้วก็เก็บเอาไว้
สิ่งไหนที่เขาแนะนำมาไม่ดีมันไม่เข้าหูเราก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองนะครับตื่นทำแน่นอนนะสิงห์คำรามนะครับคุณสิงห์คำรามครับนะตรงนี้ก็ชอบใครนะครับชอบใครก็ลองพิมพ์ดู1อาจารย์ตื่นธรรม2หรืออาจารย์ควีนนะครับอย่างที่คุณเอกชัยก็พูดนะครับว่าอาจารย์ตื่นธรรมจบอะไรมานะครับก็ไม่รู้ว่าจบอะไรมาแต่ที่รู้2อาจารย์ในรายการโหนกระแสจบที่รายการโหนกระแสแล้วนะฮะตอนนี้ก็ออกมาขอโทษนะฮะอาจารย์ควีนออกมาขอโทษสังคมกับการที่ว่าเหมือนจะเหยียดศาสนาพุทธนะฮะว่าไปเชื่องมงายอะไรต่างๆกันนาตอนนี้ก็รู้ตัวลดทัวร์ไปลงเยอะก็เลยออกมาขอโทษและณตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่โซเชียลณตอนนี้นะครับกำลังเดือดพล่านๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องก็ลองคอมเมนต์มาครับผมนะฮะคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นกันมาครับตอนนี้เที่ยงแล้วก็หาข้าวหาปลากินกันนะครับสู้เศรษฐกิจอะไรจะเป็นยังไงก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องราวของน้ำป่านะฮะน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้ภาคเหนืออ่วมเลยทีเดียวก็น่าเห็นใจมากๆน่าเห็นใจแบบสุดๆเลยปีนี้เป็นปีที่ฝนดีเหลือเกินนะฮะฝนดีมากๆภาคเหนือโดนไป3ดอกแล้วเนี่ยฮะนะน่าเห็นใจมากๆเสียชีวิตกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เหล่าบรรดาของช้างหลายเชือกก็เสียชีวิตนะฮะตรงนี้ก็เราก็ส่งกำลังใจแรงใจนะครับให้พี่น้องชาวเหนือด้วยนะครับเรื่องราวตรงนี้น่าเห็นใจมากๆเอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะเที่ยงแล้วก็ให้พี่น้องนั้นไปรับชมข่าวสารหรือฟังเพลงนะครับทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนพักสักนิดหนึ่งนะครับฟังเพลงนอนพักเอนหลังสักนิดหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงจะได้ตื่นมาทำงานสู้กันต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคุณสำรวยด้วยนะครับนะฮะเอาละครับผมนะผมก็มานั่งพูดคุยยามเที่ยงเด็กน้อยตรงนี้นะครับผมนะขอบคุณมากๆที่เข้ามาพูดคุยกันนะมารับชมนะครับเที่ยงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นทานข้าวเสร็จนะครับเอนหลังนอนสัก10นาที20นาทีนะฮะแล้วก็ตื่นมาทำงานสู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ